ไปดูเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นความพยายามของกระทรวงคมนาคมนะคะและกรมการขนส่งทางบกในการลดอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตรายนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนฉุกเฉินนะคะซึ่งเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตรายค่ะตามข้อกำหนดความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนนะคะของคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งยุโรปภายใต้สหประชาชาตินั่นเองแน่นอนว่าเพื่อเป็นการลดความสูญเสียนะคะจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับในเรื่องของการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมเนี่ยนำมากำกับดูแลเรื่องของการขนส่งวัตถุอันตรายบนท้องถนนนะครับทั้งเรื่องของการใช้ GPS ในการที่จะมากำกับดูแลในเรื่องของความเร็วแล้วก็ชั่วโมงการทำงานของผู้ที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายนะครับและในอนาคตเขาก็ได้มีการมอบหมายให้มีการนำนวัตกรรมประยุกต์เนี่ยมาเพิ่มใช้ในการขนส่งด้วยเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งคนขับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางที่จะต้องมีการขนส่งวัตถุอันตรายด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะถูกต้องครับ